คุณผู้ชมมาดูสรุปผลนะคะของการตรวจสอบตัวอย่าง6ตัวอย่างที่ทางสคบนำทองของเจตตักกับเฮียเบียไปตรวจสอบล่าสุดผลออกมาแล้วนะคะโดยการเปิดเผยจากทางพออ,อกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาค่ะคุณเลิศสัตร,รักธรรมถแถลงความคืบหน้านะคะคดีร้านทองของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือเจตัก แล้วก็นายการพลเรื่องอารามหรือเฮียเบียสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ริโภคค่ะหลังจากที่เก็บตัวอย่างเป็นของกลางจากร้านทองบริษัท K2NGO จำกัดเมื่อวันที่24กันยายนเก็บมา6ตัวอย่างทางสคบทดสอบด้วย2วิธีนะคะวิธีแรกคือการเอ็กซเรย์และวิธีที่2ก็คือการเผาแล้วก็การหลอมซึ่งสรุปได้ว่าตัวอย่างทองที่เก็บมาทั้งหมดเป็นทองแท้ค่ะ ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง99.99% 99โดยผลตรวจสอบทั้งหมด6ตัวอย่างเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะคุณผู้ชมไอที่มันไม่ถึง99.99% 99เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างทองรูปภัณ์ประเภทสร้อยคอที่เป็นห่วงใหญ่เนี่ยคะ่ะผลจากการเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่เนื้อทองนะ97.55%ผลจากการหลอมอยู่ที่92.78% ะะมาดูไอเรื่องของกําไรข้อมือหน่อยน,น,นี่รูปพันธ์นะคะจริงๆมันมีหลากหลายนะก็หลอมเนี่ยผลจากการหลอมอยู่ที่9.9.97อย่างลูกปัดทองรูปพันธ์ที่เป็นประเภทลูกปัดค่ะจำนวน8เม็ดที่มีน้ำหนัก1.19กรัมจำนวน1ตัวอย่างผลการเอ็กซเรได้ผลอยู่ที่71.15ผลจากการหลอมเนี่ยพบ ทองอยู่61.45%นี่นะคะอันนี้ไม่ถึง99.99% 99ส่วนปีเสียนะคะคนี่อไอ้พวกจี้ปีเสียเนี่ยน้ำหนัก11.13กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลปรากฏว่าจากการหลอมพบทอง99.95%นะคะคทีนี้ไอ้เรื่องความผิดลัสอขบอจะเอาผิดอะไรได้บ้าง ตอนนี้ตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทางคุณเลิศศักิ์ก็บอกว่าเบื้องต้นกรณีฉลากไม่ตรงปกค่ะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบว่ามีการทำธุรกิจตลาดแบบตรงต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขายทางออนไลน์แล้วก็ประเด็นว่าการไลฟ์สดขายสินค้าการใช้ค่อยทำค่อยคำของการขายเนี่ยเวลาไลฟ์เนี่ยโฆษณาเกินจริงหรือไม่เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบที่มาของทองด้วยว่ามีการรับซื้อมาจากที่ไหนเป็นการทำงานของทางกองบังคับการ ป้องกันการควบคุมผู้บริโภคเนี่ยนะคะคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวเขาจะบูราณาการกับทางปปอง,งอด้วยเดี๋ยวตอนนี้สคออบอเขาจะรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายส่งให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อพิจารณาว่าจะรับผิดชอบผู้เสียหายและจะเยียวยาเขายังไงเดี๋ยวจะส่งไปยังบริษัทของเจตัเคเบอีกรอบหนึ่งและถากผู้เสียหายมีการนำทองไปคืนยังคืนได้นะคะคและเอาผิดได้ไหมก็ยังเอาผิดได้สำหรับผู้เสียหายถ้าอยากเอาผิดค่ะค